สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมหรือเวิร์กช็อปที่ผมจะใช้สอนในหลักสูตรนี้กันนะครับในหลักสูตรนี้ผมใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server แบบนี้นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างการพาสร้างโปรแกรม Point of Sale System หรือเรียกสั้นๆว่า POS นะครับบางท่านอาจจะรู้จักในชื่อของโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านนะครับก็คือรับสินค้ามาแล้วก็ขายออกไปนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะกดปุ่ม Start นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาโปรแกรมก็จะแสดงฟอร์มล็อกอินเนาะให้เรายืนยันตัวตนป้อน username ป้อน password จากนั้นกด Enter นะครับหลังจากที่เราล็อกอินผ่านตรงนี้จะแสดงเมนูออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เมนูไม่มีเนาะปึ๊บเห็นไหมครับถ้าล็อกอินสำเร็จเนี่ยเขาก็จะแสดงเมนูต่างๆเหล่านี้ออกมาเนาะเราสามารถที่จะกดปุ่ม Logout ได้เนาะตรงนี้ก็จะกลับมาสู่หน้าจอแรกเหมือนเดิมนะเห็นไหมเมนูหายไปแล้วโอเคให้ป้อน username password อีกครั้งนะครับ Enter ได้เลยนะมาดูว่านะครับในโปรแกรมนี้ก็จะมีโมดูลหลักๆ2โมดูลนะครับก็คือ Product Management นะครับสำหรับการรับสินค้าเข้ามาขายเนาะตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะรายการอัปเดตรายการลบรายการหรือค้นหาต่างๆได้นะครับตรงนี้โดยผมจะยกจะสมมุติว่ามีสินค้าเข้ามาในร้านแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบจัดซื้อเนาะแต่ว่าตรงนี้นะจะรวบรัดมาที่ฟอร์มนี้เลยเนาะสมมุติว่าเรามีสินค้าแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เวิร์กช็อปมันยาวเกินไปนะครับก็จะตัดในส่วนของ purchase order ออกไปนะครับซึ่งเพียงแค่ product management ตัวนี้เราก็จะสามารถขายสินค้าได้แล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูโมดูลหลักของเรานะครับก็คือตัวนี้นะ point of sale system นะครับการขายสินค้าก็จะเริ่มจากการยิงบาร์โค้ดนะครับโดยในที่นี้ผมจะสมมุติเป็นการใช้ event key down นะก็คือการเคาะ enter นั่นเองครับการเคาะ enter ก็เหมือนกับการใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดนั่นเองนะครับแบบนี้เนาะจะลองยิงสัก3รายการนะครับแบบนี้นะครับเราจะพบว่านะครับจำนวนที่แสดงในรายการนี้จะเป็น1หมดเลยเนาะในกรณีที่ถ้าลูกค้าถือสินค้ามา10ชิ้นนะครับสมมุติเป็นรายการที่1นะฮะเราก็สามารถจะแก้ไขรายการได้เลยเนาะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ10ชิ้นนะครับกด Enter แต่เราไม่สามารถที่จะนะแก้ไขจำนวนได้เกินกว่าจำนวนในสต็อกนะครับในสต็อกมี13ชิ้นนะครับตรงนี้ผมจะลองพิมพ์สัก20นะสมมุติว่าพิมพ์ผิดแล้วกันนะครับก็จะไม่ได้นะครับได้สูงสุดแค่13ชิ้นนะครับตรงนี้นี่สมมุติเป็น10ถ้าต้องการแก้ไขรายการอื่นนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก็แก้ไขได้เลยนะแบบนี้นะครับในส่วนของ sub total ก็จะทำการคำนวณจำนวนสินค้านะครับกับราคาตรงนี้เองครับเขาก็จะอัปเดตมาตรง sub total ของแต่ละแถวนะฮะตรงนี้เอาตรงนี้มาคูณตรงนี้เนาะแล้วก็ได้จำนวนทั้งหมดนะครับก็คือ total amount ตรงนี้รวม sub total นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะลบรายการได้นะครับตรงนี้ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการเนาะอย่างสมมุติรายการที่2ผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด remove item ลบได้เลยหายไปแล้วเนาะถ้าต้องการรับเข้ามาใหม่ก็ยิงเหมือนเดิมเนาะ enter นะครับก็แบบนี้นะโอเคผมจะสมมุติว่าลูกค้าซื้อรายการ3รายการนะครับก็รายการแรก10รายการที่2 5รายการที่3 1เนาะก็ทำการรับเงินนะครับผมจะพิมพ์ 30,000 ดูโปรแกรมก็จะไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันติดลบอยู่เห็นไหมครับตรงเช้งตัวนี้ก็คือเงินทอนนะครับเงินทอนติดลบโปรแกรมก็จะแจ้งแบบนี้เนาะเขาก็จะรีเซ็ตใหม่ก็คือเงินรับตรงนี้นะครับตัวนี้คือรับเงินจากลูกค้าต้องไม่น้อยกว่าราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายเนาะคือราคาสินค้ามัน 32,000 นะครับก็รับมา3ผมจะรับสมมุติว่า32,000แล้วกันก็ไม่ต้องถอนเห็นไหมครับตรงนี้แช้งครับ
หลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเซฟนะครับแบบนี้นะตอบ yes ไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะทำการขึ้นรายการใหม่ให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะครับความพิเศษของรายการตรงนี้ก็คือนะครับTransaction ID ตรงนี้นะครับเขาจะทำการรีเซ็ตตัวเองทุกปีนะเมื่อปีเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตเป็น1อัตโนมัตินะครับโดยไม่สนใจว่ามันมีกี่รายการแล้วนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับหลักๆของนะครับเวิร์กช็อปของผมที่จะใช้สอนในหลักสูตรนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีนะฮะระบบล็อกอินล็อกเอาท์นะครับพร้อมกับระบบทำการเก็บประวัติการล็อกอินด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการล็อกอินเขาก็จะเก็บประวัติว่ามีใครล็อกอินบ้างนะครับเสร็จพร้อมกับแสดงรายชื่อบนนี้ไหมครับเนี่ยมีการแสดงชื่อผู้ล็อกอินเข้ามาไหมครับเนี่ยแล้วก็ระบบ product management นะครับระบบจัดการสินค้าที่จะเอามาขายนะครับแล้วก็ระบบขายสินค้าเนาะก็หลักๆก็จะ3โมดูลตรงนี้นะหลักๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเลคเชอร์หน้านะครับผมจะสอนตั้งแต่นะครับการสร้างฐานข้อมูลแบบนี้เลยนะครับเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนาะมีเส้นเชื่อมความสัมพันธ์แบบนี้นะครับสอนทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ